พาดารามาดูหนังวันนี้กลุ่มไม่หวานพันวานชวนพี่ไก่ดวงชีวันโกมลเสนท่านที่ยืนอยู่ตรงกลางนะครับท่านนี้แหละครับมาดูหนังเรื่อง9ล้านหยดน้ำตานะครับแล้วก็เฮลอนะครับผู้สร้างหนังก็มาด้วยนะครับตากล้องคุณอัครพลสงวนเกียรตินะครับแล้วก็คุณประวิตรเจ้าของฟิล์มหนังนะครับก็มาดูหนังด้วยนะครับรายการสนทนาหลังจากดูหนังนั้นค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าฟังแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังเพลงเมื่อปี2520นะครับลองฟังดูครับเพลงชุดเนี่ยทางเพื่อนผมเนี่ยวรชัยเจ้าของร้านเป็นเสียงเมโทรเขาก็ทำเพลงขึ้นมาทีแรกเพลง9ล้านเพลงไม่รักแค่หลอกนะเพลงมันดังพอเพลงมันดังก็บอกเฮ้ยเอามาใส่หนังดีกว่าวะเอามาใส่หนังก็บอกเอาไงต้อยด้วยเรียกอย่างเงี้ยเราก็เรียกทั้งหมด5คนหุ้นกันหุ้นกันนะหุ้นชีวิตคือหุ้นกันทุกคนไม่มีค่าตัวต่างคนต่างไม่มีค่าตัวแล้วก็ไปถ่ายทำกันแล้วก็จ้างพระเอกมาสารพงศ์ก็60,000บาททำไมนั้นนะ120มี60,000อ่ะ60,000บาทนะนาวรักก็30,000นี่ก็20,000นะก็ช่วยกันไปคนถ่ายก็15,000แต่ว่านี่กินรายวัน500กับ 1,000 300คือ คือเราก็พอเพลงนี้ฮิตเราก็คำนวณเพราะเราเคยทำโปรดักชั่นมาก่อนสรุปแล้วทุกคนโอเคเล่นหนังเรื่องง่ายเราก็เขียนบทเลยครับเนี่ยกำลังจะถามเนาะบทแล้วก็คิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่าทำไงจะให้เข้าเรื่องเข้าราวครับเพลงกับหนังใช่ไหมตอนนี้จะบอกว่าคุณผู้ชมว่าหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเพลงมันเยอะคือแท้ที่เราดูหนังเนี่ยนะจะไปดูแบ็คกราวด์หนังอย่างเพลงประกอบเป็นหนังเนี่ยจะมีเสียงเพลงหวานเพลงอะไรเนี่ยเราไม่ใช่เราใช้เสียงเพลงประกอบเข้าไปใช่ไหมซึ่งหนังเพลงเนี่ยในยุคนั้นถือว่าเป็นหนังโด่งดังและทั่วประเทศคนดูแน่นเนี่ยครับพี่ออนนิดหนึ่งผมเกิดไม่ทัน2520คือ2520เนี่ยเพลงไทยเพลงฝรั่งใส่เนื้อร้องไทยหนึ่งมันโด่งดังยังไงแล้วคนไทยนิยมยังไงตอนนั้นเป็นยังไงถ้าเป็นในช่วงนั้นถ้าก่อนหน้านี้นะมีนะก่อนหน้านี้ก็มีเพลงนั้นในฝันก็เอาเพลงเพชรบูรณ์มาดัดแปลงโอ้เบิร์ดดินเมื่อปี2505คิดว่าคงจะใช่นะเพชรบูรณ์ดังแล้วก็คนไทยก็แปลเป็นมีสักร้องเพลงแปลงนะฮะตอนนี้เพลงแปลงเนี่ยคนที่แต่งเพลงแปลงที่สุดคือเก่งที่สุดคือสุรพลโทรอันนี้นะพี่น้อยนี่เขาก็แต่งชุดนี้เหมือนกันชุดนี้มีแต่งหลายคนนะฮะมีอปวีนะฮะมีหลายคนมีจงรักนะครับชื่อเพลงทำไมชื่อเพลงมันเป็นชื่อหนังทำไมต้องเอาง่ายๆทำไมเป็น9ล้านหยดน้ำตาไม่เป็นฉันเพลงอื่นไม่เป็นไม่รักแกล้งหลอกนี่แหละไม่เพราะชื่อมันได้ชื่อมันได้แล้วตอนไปติดต่อเอา9ล้านหยดน้ำตาตั้งเป็นชื่อเพลงเนี่ยไอ้เพลงของคุณเศรษฐาไม่รักแกล้งหลอกหรือเพลงอื่นเขาไม่รู้สึกว่าที่ทำไมไม่เอาชื่อฉันคือทั้งหมดเนี่ยคุณชีวิตละคุณชีวิตกันคุณชีวิตละครับแต่ยังไม่บอกนะครับหนังเรื่องนี้ทำเงินจริงเราโฆษณาเยอะเราโฆษณาไปล้านกว่าบาททำไมนั้นค่าเข้าหนังแพงมันล้านกว่าบาทหรือว่าแพงนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็7-8 ล้านหรือ10 ล้านนะแต่เราเข้าที่เพชรลามาเก็บได้ล้านกว่าบาทอันนี้เสมอถึงค่าโฆษณาแต่ผู้เล่นทั้งหมดผู้ทำงานทั้งหมดได้แบ่งคนเท่านั้นนะ50,000 บาทได้แบ่งนะคนละ50,000 บาทเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศทั้งหมดทุกคนหุ้นตัวชีวิตอ่ะคือหนังเราก็อันนั้นไปตายเขาก็รวยกันไปครับคือคนที่รวยมากที่สุดคือในห้างเมโทรในเรื่องนี้แสดงหรือเปล่าเป็นกรรมการเขาเป็นกรรมการเขาได้กำไรตรงไหนมาก็ได้กำไรเทปแบบเทปสมัยนั้น20 บาทนะตลาด20 บาทแล้วก็ดอนเด็กขาเขาก็ได้การไปประกวดตัวตอนที่นะคนนี้เขาก็ได้ขนาดเออพูดถึงประกวดตัวอย่างเงี้ยพอ9ล้านเดี๋ยวน้ำตาฉายเพชรละมาหนังดังครับแล้วดอนกับเด็กขากับทีมพวกพี่มีการไปประกวดตัวมีครับเขาก็ได้ค่าตัวแต่เราไม่ได้เราได้แต่ชื่อเสียงอย่างเดียวแต่พวกนี้เขาได้ค่าตัวเขา10,000-20,000อะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นแสนแล้วทำไมต้องมีพี่ดวงชีวันนะครับตอนนั้นพี่ดวงชีวันเล่นหนังเรื่องอื่นมาก่อนแล้วนี่1ใช่ไหมวันนั้นเขาดังนะฟ้าท่าเรืออ๋อให้พี่เขาตอบเดี๋ยวพี่แท่งเขาตอบค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่าน
ต้องบอกเลยที่เราสแกนเนี่ยอาจจะเป็นคู่กรรมคือว่าเริ่มมาจากพี่หลอนะคะที่โปรโมทแก่ขึ้นมาเรื่องแรกก็ดังเปรี้ยงมากเลยคือนางฟ้าท่าเรือพี่หลอนี่จะเป็นบุคคลที่ใครๆเขารู้ว่ามีความกล้าว่าในการโฆษณามากนะคะก็เลยได้มาร่วมงานกันแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีสัญญาใจกันอะทุกเรื่องของพี่หลอเล่นหมดนะคะค่ะก็มาถึงก้าวล้ำหยดน้ำตาก็เล่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่รู้เลยเล่นบทอะไรอย่างเมื่อกี้วันนั้นก็ลืมไปเลยว่าบทอะไรเรื่องสุดท้ายอ๋อเรื่องสุดท้ายนะคะของพี่หลอคือแม่นาคนะคะแม่นาคที่3ดีที่ตั๊กวงกดเล่นนะคะนี่พี่หลอก็ยังไปขุดเกิดมาเลยนะนั่นเป็นป้าของแม่นาคเรื่องนั้นเลยคือหามากเพราะว่าคุณตั๊กวงกดตอนนี้ก็สบายไปแล้วนะคะครับตอนนั้นพี่ไก่ดวงชีวันคิดว่าเราเป็นอะไรเป็นจุดขายในหนังอย่างหนึ่งไหมตอนนั้นตอนนั้นคือมันหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะก้าวล้ำหยดน้ำตาเพราะว่าตั้งแต่พี่หล่อได้โปรโมทสร้างแกขึ้นมาจากนางฟ้าท่าเรือโด่งดังมากเนี่ยแกเลยกลายเป็นที่สนใจของสายหนังเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือดาราขายหนังสายหนังว่างั้นเถอะคือถ้าเรื่องไหนมีดวงชีวันอ่ะก็จะขายได้บางทีเล่นอยู่นิดเดียวอะค่ะจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรด้วยซ้ำไปเขาขายเอาเรื่องนั้นเองคือพี่ไก่พูดถึงนางฟ้าท่าเรือนางฟ้าท่าเรือก็ออกฉายในปีเดียวกันแต่ออกฉายก่อนเรื่องนี้ไม่กี่เดือนก่อนใช่ค่ะแต่ว่าโปรโมทหนักมากเลยค่ะครับค่ะก็พอดีได้คุณบัดดี้ซึ่งบัดดี้นี่ก็เป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนนอกพูดถึงว่าคือก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เลยแต่รักตรงนี้อยากจะมาแสดงนะคะก็โอเคเป็นเรื่องของแกเรื่องแรกแล้วก็ออกทุนด้วยใช่ออกทุนด้วยขอกอดดวงชีวันที่เมื่อกี้บอกมีเลิฟซีนอ่ะเอ็นตกใจเลยไม่มีด้วยเหรอแต่จำได้ว่าบัดดี้เขาก็ช่วยรวบทุนนะคะเขาเป็นนักธุรกิจตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็เป็นเจ้าของชาตุดองร่ำรวยมากค่ะนะคะไปดีกว่าไปเรื่อยคุยไปเรื่อยครับไก่เองตอนนี้ก็อาจจะสงสัยว่าไก่หายไปไหนครับนั่นแหละครับคือต้องบอกเลยหนังเรื่องนี้40ปีแล้วตอนนั้นอายุ20ตอนนี้60แล้วนะคะก็เก็บเงินเก็บตัวไปเลี้ยงหลานอยู่เขาใหญ่นะคะลูกสาวลูกเขยมีรีสอร์ทที่เขาใหญ่นะคะก็ยังมีงานอยู่นะคะทุกปีก็จากแม่นาค 3D ก็มาห้องหุ่นนะคะก็ยังเล่นอยู่คือทุกปีจะมีหนังนะคะแต่ว่าคือก็เล่นน้อยหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ก็คิดว่าก็คงไม่ห่างหายไปไหนยิ่งมาเห็นที่นี่อนุรักษ์หนังไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าดีใจนะคะปลื้มใจมากยังคิดเลยว่ามีโครงการว่าปีนี้วันเกิดเนี่ยนะคะอาจจะจัดที่นี่และขอรวมพวกแฟนคลับทั้งหมดของแก่เกิดมาไหนครับเกิดมาไหนครับเดือนสิงหาค่ะนะคะแกอาจจะรวมแล้วก็เดี๋ยวเอาผู้สื่อข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เราอนุรักษ์หนังไทยนะคะและฉายหนังด้วยนะคะเรื่องที่ดีๆให้อย่างนี้เลือกค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมมานะคะสิงหาครับยังไม่จบยังไม่ไปไหนนะเนี่ยจะถามต่อที่หลอตอนก้าวล้ำหยดน้ำตาฉายเนี่ยปีเดียวกันมันมีหนังเพลงอีกหลายเรื่องที่ออกฉายคล้ายๆกันตอนนั้นก้าวล้ำหยดน้ำตากับนางฟ้าก็เลยฉายพร้อมกันฉายพร้อมกันฉายพร้อมกันคือนางฟ้าท่าเรือฉายเพชรเอ็มพายกับพระกระโหลกนะแต่ก้าวล้ำหยดน้ำตาฉายเพชรรามาเสริมทุกรอบเป็นทุกรอบพอดีมันเป็นหนังเพลงทั้งคู่อันนั้นก็มีเพลง20เพลงอันนี้ก็20เพลงทั้งหมด40เพลงคือเพลงในดาราที่ดังๆทั้งหมดอยู่ที่ผมหมดวิธีวางเพลงอ่ะวางเพลงให้ผสมกับบทคือเพลงนี่นะเรานี้เราก็เลือกเพลงที่เข้ากันถ้าอันไหนที่มันไม่เหมาะเราก็ใช้เป็นเพลงประกอบเป็นเพลงโปรยเหมือนลำดวนและทองดีอย่างเงี้ยโปรยมาบนรถเด็กสมัยที่ดูหนังที่ล้อทำดูแล้วจะรู้สึกแปลกแต่ถ้าเป็นคือรู้สึกแปลกคือว่าม้วนแรกคือหนังเรื่องนี้มันมีทั้งหมด6ม้วนก็ประมาณม้วนแรก6เพลง6 3 18 18นาทีก็บนม้วนที่1แหละเพลงปล่อยเพลงเยอะขนาดนั้นทำไมคือวิธีวางบทว่าทำไมต้องปล่อยเพลงเยอะขนาดนั้นมันมีอะไรที่ทำไม่ได้ขนาดนั้นคือเพลงอย่างเงี้ยเพลงที่เราคัดมาเนี่ยเพลงทางลูกเพลงแล้วก็ตลาดกำลังขายได้แล้วบังเอิญไอ้เจ้าของร้านมันขายเพลงมันขายเพลงเขาแยกเป็นม้วนๆอ่ะสลับนี่มีชุดหนึ่งสลับนี่ชุดมันก็ขายได้สมัยนั้นม้วนละ20บาทนะ
จากหนังเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วถึงจะมีกฎหมายลิขสิทธิ์2521ออกตอนแรกอันนี้2530ใช่ใช่2534ไม่ผมลิขสิทธิ์ออก2521ก็คนที่ออกกฎหมายคือใครคือก็คือวรชัยนะเพราะมันเรียนจบกฎหมายธรรมศาสตร์วิธีถ่ายหนังตอนที่ฉากร้องเพลงแต่ละครั้งที่ถ่ายหนังอ๋อการถ่ายหนังของเราเป็นเหมือนคนอื่นนะครับเราใช้เทปคาสเซ็ตครับแต่เราพยายามต้องถ่ายหลายเทปตาเราต้องคมนะสมัยก่อนถ่ายหนังเราไม่มีโอกาสที่จะดูเห็นการร้องเพลงเลยนะเราก็จ้องที่ปากตรงเปล่านะใช้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมหมายความว่าสมัยก่อนถ้าคนถ่ายหนังเขาไม่เปิดเทปคาสเซ็ตแต่ให้เราใช้เทปคาสเซ็ตหรือเทปม้วนเล็กเวลาถ่ายฉากเพลงสมมติว่าพี่ไก่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องสมมติร้องเพลงเฮียล้อก็เปิดเทปคาสเซ็ตให้ได้ยินเสียงแล้วพี่ไก่ก็ร้องตามเสียงเพลงแล้วเฮียล้อเป็นคนจ้องหรือว่าตรงกับปากไหมเพราะว่ารุ่นเก่าไม่มีมอนิเตอร์ดูแต่ท่านงงท่านบอกไปจ้องทำไมดูมอนิเตอร์ไม่ได้รุ่นเก่าไม่มีมอนิเตอร์ดูก็เลยต้องจ้องปากใช่ใช่อย่างนั้นแล้วต้องหลายเทปนะหลายเทปแล้วเปลี่ยนมุมแล้วมาตัดบางคัดผมก็ไม่ได้แล้วก็ซอยหนังก็ค่อยเหลือไม่เหมือนสมัยนี้คอมพิวเตอร์มันทำได้สมัยก่อนมันไม่ได้ไม่พอแล้วก็เสริมดิสเซอร์เอาอะไรมาใส่ฉากแรกที่ฉายมานั่งรถทัวร์เนี่ยก็ยังหวั่นไหวครับผมนั่งรถทัวร์พัทยาถ่ายวันเดียวกันกับฉากสุดท้ายของเรื่องไม่ครับคนละวันแต่ก็ฉากเพลงที่พัทยาทั้งหมด1 วันนั่งรถทัวร์ไปก็ถ่ายนะถ่ายไปได้ไม่เสียเวลาเลยนั่นแหละใครเป็นคนคิดโผล่ว่านั่งรถก็ถ่ายแล้วพวกเราก็คิดอย่างนี้แหละแล้วอย่างพี่ไก่ไปคุณเศรษฐาไปคุณคือดาราทีมงานนักแสดงนักดนตรีนั่งรถคันเดียวแล้วถ่ายเลยหมายความว่านั่นคือนั่งรถเพื่อไปถ่ายทำหนังใช่แต่ไอ้หลอก็บอกช่างภาพบอกว่าถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาไปใช้ก็คือเราก็เหมือนกับว่าตอนนั้นตกกระไดพลอยกระโจนนะเขาตอนขึ้นรถแล้วก็ถ่ายแล้วก็เล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะก็รู้สึกสนุกนะคะเพราะว่าคือพวกเราจะสนิทกันอยู่แล้วนะคะเป็นทีมงานที่สนิทแล้วก็นั่งรถไปถ่ายไปถึงพัทยาก็ต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาคุยบนรถเวลาคุยกันสรพงษ์จะพูดอย่างนี้ดวงชีวันจะพูดอย่างนี้บัตตี้จะพูดอย่างนี้เฮ้ยเราต้องไปบอกบทอย่างนี้หรือเปล่าก็บอกแล้วก็พอทางนี้ถ่ายก็ทางนี้รวมอยู่กลุ่มทางนี้ก็ใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นนักแสดงสมัยนี้คืออ่านบทอ่านอะไรไปใช่ครับไม่มีสมัยนั้นคือบอกบทผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวถ่ายฉากนี้แบบนี้พูดอย่างนี้แค่นั้นก็บอกบทตอนนั้นเลยพูดอย่างนั้นไปเลยแล้วก็เรามาพากเอาเป็นนักแสดงสมัยก่อนไม่ใช่ง่ายนะคะลำบากมากบางทีไปถึงพูดอย่างนี้นะพูดกับใครล่ะแล้วก็พูดไปเลยพูดตรงเนี้ยแล้วก็ต้องทำฟรีไปด้วยฝากบทไปด้วยเนี่ยภาษาต้องแยกกับสองส่วนนะคะแต่ดีกว่านะดีกว่าสมัยนี้มันได้อารมณ์มากคือคนแสดงเนี่ยมันมีอารมณ์สมัยนี้บางคนเนี่ยมันเล่นหนังพะวงบทนะพะวงบางทีพูดแล้วไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรส่วนมากจะออกมันไม่มีจะออกไม่มีโอเวอร์แอคชั่นมากกว่าสมัยนี้นะคะสมัยก่อนยังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าพี่สุทัศน์เป็นคนถ่ายภาพนิ่งทำไมวันนี้ไม่ได้มาพี่หมูนี่ผู้ช่วยกล้องเป็นตอนนั้นเพิ่งเบบี้เพิ่งอายุ23คือมาหัดทำงานครับผมเป็นคนทำบทเป็นคนพิมพ์บทสมัยก่อนจะเป็นหนีไงพิมพ์บทหมายถึงพิมพ์บทภาพยนตร์บทถ่ายบทถ่ายฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องทำเป็นบทภาคด้วยบทภาคด้วยทีหลังครับทีหลังครับพิมพ์บทถ่ายบทถ่ายและบทภาคในผมเวลาคนที่ไปบอกถ้าพี่สายยนต์ศรีสวัสดิ์กำกับนี่เขามีผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะเป็นคนบอกบทมาแล้วพี่ก็ผมยกรีเฟรชนะสมัยก่อนยกรีเฟรชครับพี่มีหน้าที่คือพิมพ์บทกับยกรีเฟรชครับเพิ่งเข้ามาตอนนั้น23เพิ่งปลดจากทหารมาครับแล้วก็มาทำนางฟ้าท่าเรือครับเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมก็ไปเช็คเกอร์เลยไปเช็คเกอร์เลยนะครับเช็คเกอร์เรื่องเดียววันนี้เรื่องนี้นะฮะเรื่องเก้าล้านเช็คเกอร์เก้าล้านลงแรกอีสานนะร้อยเอ็ดซีนีรามาไปร้อยเอ็ดเลยลงระเบิดเขาโดนวางระเบิดที่โน่นไม่ใช่คือได้ตังค์เยอะเต็มฮะเต็มมากเต็มหมดเวลาไปฉายหนังต่างจังหวัดแล้วต้องเสริมคนแน่นความรู้สึกของเจ๊เกิร์ดตอนนั้นก็ภูมิใจแล้วก็ตรงนั้นเราเทปไปแจกไปไงเทปตารางเราเทปไปแจกใครซื้อหัวใบเราเทปแจกนั่นแหละฮะ
ใครแถวเหลือสักคนไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับแล้วตอนเห็นว่าตอนจะบันทึกเสียงยังไปช่วยเฮียหลอทำอะไรใช่ใช่ครับทำอะไรตอนนั้นก็ไปช่วยลูกน้องแต่อย่างนี้ครับเพื่อนกันสิทธิชัยเขาได้ทำเกิดก็เป็นหมอช่างเสียงเขาช่างเสียงตัดต่อนะครับผมก็ไปช่วยเขาเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้ไปร่วมมือเขาอีกทีนึงครับเขาก็เอาเสียงเทปการเสร็จเนี่ยไปลงเทป 17.5 แล้วก็มาซิงมาตัดกับหนังให้มันเข้าปากกันถ้าไม่เข้าปากก็เอาเทป 7.5 เลยไปยืดสปีดนะฮะเพราะสมัยก่อนผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมไปดูเขาดูภาพยังไม่รู้เรื่องอะไรครับไปฝันอะไรที่ว่าถ้ามาในวงการบันเทิงแล้วจะไปถึงจุดไหนตอนนั้นอ๋อช่วงนั้นผมอยู่วงการบันเทิงมาแล้วก่อนที่จะเป็นทหารก็อยากจะไปถึงจุดไหนของตอนนั้นชีวิตผมอยากจะเป็นช่างภาพนะฮะอยากครับอยากเป็นแค่ช่างภาพเพราะว่าผมเห็นพี่ไก่อ่ะพี่ไร้คาราสมัยก่อนผมอยู่กับป้าเขาต้องกินนะเขาเป็นลาล็อกผมลาล็อกนะฮะช่วงนั้นลาล็อกครับครับครับอยู่กับภาคสมจิตสามสำรวยผมขยายความท่านนี้เขาเกิดไม่ค่อยทันเลยไม่ทันครับตรงนั้นก็มีแสนรักแสนสงสารการมาเทพรวงเอาละเรื่องนี้ทีละแอร์ครับถ่ายภาพเป็นตัวกล้องอะไรกล้องหลักครับเหมือนเวลาเขาถ่ายภาพที่ไปดูด้วยไหมอย่างนี้ผมตลอดผมอยู่ตลอดอยู่ตาอยู่ข้างหลังนะอยู่เป็นยกพิเศษแค่ไหนครับดูเขาก็ไปยังไงถึงได้มาเป็นตากล้องจนปัจจุบันเสร็จแล้วผมก็อยู่อยู่กับพี่ล้อด้วยแล้วก็ไปอยู่กับพยุงพระยาคุณด้วยครับอ๋ออยู่กับพี่อยู่พยุงมันเป็นผู้ช่วยกล้องเป็นผู้ช่วยกล้องแล้วก็ทำทุกอย่างนะแล้วก็ไปคุมกล้องด้วยบริษัทนึงพวกนั้นก็แค่ประสบการณ์รักจำนะครับคุณพักรักจำเงินได้มาปี2525 2425นะก้อนนี้จากพยุงพระยาคุณก็ไปกับอยู่กับพันนาเลยครับประมาณนั้นเขาบอกอยู่กับพี่กลิ่นนี่เหมือนไปแต่ตัวก็มาแต่ตัวหรอช่วงนั้นเอากล้องไฮสปีดไปให้เช่าอ่ะขายเรื่องเกิดมาลุยสมัยก่อนเกิดมาลุยตัวแรกของพันนาที่ไทยก็เอาเรื่องดาราครับเรื่องนี้มันยาวมากเรื่องพันนานี่ยาวยาวสปอร์ตวันนี้ผมมีที่ถ่ายมาให้ดูตอนท้ายนิดนึงนั่นของชี้มือผมนั่นแหละนั่นแหละครับตัดต่ออะไรด้วยทั้งเอาไปตัดต่อกันด้วยผมนั่นคนตัดหนังพันนารุ่นแรกเลยนะเกิดมาลุยเนี่ยถ้าพูดถึงหนังพันนาแล้วพูดยาวแต่วันนี้พันนาไม่อยู่ไม่พูดถึงพันนาไม่อยู่วันนี้มาดู9ล้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นเช็คเกอร์ที่อยู่มาประมาณ240ปีที่แล้วความรู้สึกที่เราได้ดูหนังวันนี้ที่อยากจะบอกคนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่ได้เกิดในปี220ไม่ได้เห็นหนังในปี220แล้วมานั่งดูวันนี้เราอยากจะบอกอะไรคือถ้าคนสมัยใหม่มาดูเรื่องนี้นะบอกว่าอยากจะนอนง่วงนอนเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเพลงดังมากสมัยก่อนนี่เพลงดังหนึ่งเพลงดังดาราดังนะครับมันก็ชุดกันไปฮะไม่มีแค่นั้นสมัยก่อนแล้วพี่ไก่ละครับวันนี้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองแสดงอีกครั้งหนึ่งบนจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยกับจอทีวีก็ตอนที่เก๋แสดงไว้เก๋ไม่ได้ดูนะคะเรื่องนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตตอนมาใหม่ๆนี่ก็ยังถามว่าเล่นเป็นตัวอะไร แต่ว่าคือมาดูแล้วมีความดีใจแล้วปลื้มใจนะคะหนังไทยยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะเพราะอะไรเพราะว่าเพลงเพราะนะคะคิดว่าถ้าสมัยนี้เนี่ยเราเอามาทำแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะการลงทุนก็ค่อนข้างจะไม่สูงถ้าพูดถึงนะคะไม่ต้องเป็น10ล้าน20ล้านใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นโลเคชั่นใช่ไหมไอพี่หล่อเนี่ยจะเก่งนะคะเรื่องว่าจัดมุมถ่ายโลเคชั่นถ่ายจำได้อยู่2อันที่ติดตาติดหูกันเลยอะคือถ่ายพัทยาถ่ายในรถบัสแล้วก็ไปถ่ายสวนสยามคือฉากสุดท้ายนอกนั้นแกก็ลืมหมดเลยว่าไปถ่ายที่ไหนนะคะก็แกว่าขนาดเรื่องนี้เพลงเพราะเมื่อกี้มีฝากมายังคุยกับน้องที่มาด้วยว่าโอ้น่าจะมีใครมาทำนะเพราะเป็นหนังที่พูดถึงว่าค่อนข้างเอามาจากพอสมควรทีเดียวอะค่ะเพราะว่าเอาหนังเอาเพลงฝรั่งมาใช่ไหมคะแต่ว่ามาแปลเป็นเนื้อไทยแล้วเพราะมากเลยค่ะไหนๆพูดแล้วก็พูดต่อเลยว่าพอเราดูหนังวันนี้เราอยากจะพูดถึงใครในจอหนังที่เรารู้สึกอุ้ยเหมือนฉันลืมเข้าไปเลยหายไปเลยมั้งเห็นใครบนจอหนังก็อยากพูดถึงมั้งครับวันนี้ถ้าไก่ตอนนี้สงสารพี่ดอนมากที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ดอนป่วยนะคะอยากพี่ต้อยสบายนะคะพี่เอกก็โอเคธรรมะธโมเจอจะเรื่อยเพราะว่าอยู่วัดหลวงพ่อโตใกล้ๆกับที่เคยอยู่เขาใหญ่
แต่เขาไปเยี่ยมท่านแล้วไปกราบพระโตบ่อยๆนะคะแล้วก็จิ๊กก็ไม่ได้เจอเขาแต่เห็นในทีวีก็มีความรู้สึกว่าเขาก็หลุดโลกพอสมควรนะของจังหวัดนี้เขาก็ไม่เลิกหลุดนะคะอายุก็ไล่เลี่ยกันนี่แหละแต่เขาก็คงความสาวความสวยเขาซึ่งเก๋ก็คิดว่ามันไม่แปลกแต่ว่าตัวเก๋เองถ้าไปทำสัญญกรรมนู่นนี่นั่นเก๋ไม่ทำแล้วนะคะคนเรามันต้องเปลี่ยนไปตามวัยใช่ไหมคะคือการที่ทำเนี่ยเราต้องทำตลอดนะคะแล้วต้องไปเสียเงินตรงนั้นทำไมเอาเงินไปทำบุญดีกว่าใช่ไหมคะก็ยังมีคุณวิชิตาคุณสมพลเนี่ยเมื่อก่อนน้องรักแกนะคือไปไหนมาไหนกับแกตลอดหายหายไปเลยนี่ครับมีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาถามว่าวิชิตาเตียนสมพลอยู่ที่ไหนเออคือได้แต่ถ้าไก่เขาก็ไม่ติดต่อนะคะไก่เป็นคนส่งเขาไปเรียนประเทศอังกฤษติดต่อสถานที่ให้อะไรให้เพราะตอนนั้นเขาบอกพี่ไก่หน่อยไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยแกก็ส่งเขาไปติดต่อเพื่อนอะไรไปเขาก็ไปที่นั่นจนเขาได้สามีและแต่งงานเขาสุดท้ายได้ข่าวว่าเขาแต่งงานมีลูกแล้วก็ตัดขาดจากโครงการไปเลยหายไปเลยอะค่ะครับตะกี้พูดถึงมีคำว่าพี่ไก่มีคำว่าพี่หน่อยมีคำว่าดอนมีคำว่าเศรษฐารู้สึกว่าเหมือนตัวละครน่ะจะใช้ชื่อจริงใช่ค่ะคือตอนนั้นคงจะยุ่งมากเลยไม่มีเวลาตั้งคำถามเลยเหรอว่าคิดยังไงถึงสอนพงษ์ชื่อเอกก็เอกไปเลยเนี่ยเอาน้องรักก็ชื่อเจี๊ยบไปในเรื่องเพราะอะไรค่ะคือดารามันเยอะไงใช่ไหมเราเอาไว้เงินจำเป็นเงินไม่ต้องเจ๊ก็เอาที่ไปเลยแล้วก็เอาเร็วนะถ่ายเร็วเลยรีบเร่งเลยถ่ายเร็วนะเรื่องนี้ถ่ายเร็วมากถ้าพูดถ่ายเร็วคิดว่ากี่วันเสร็จถ่ายจริงๆเรื่องนี้ประมาณ15วัน15วันเร็วมากนะ15วันนี่เร็วเหรอครับเร็วมากโอ้เร็วมากนะก็ถ่ายกัน3เดือนนะสมัยก่อนนะสารพงมีคิวให้อะไรมากฮะสารพงแล้วไม่กี่วันเรื่องนี้ไม่กี่วันไม่กี่วันเองนะคะเนี่ย6วันเอง6วันนั่นเองเฉพาะพัทยาเนี่ยเราถ่ายวันเต็มๆหมดเลยไกลก็ไม่กี่วันนะคะเพราะเราถ่ายเร็วไปเยอะฮ่องกงก็ไป2วัน2คน3คนให้4คนคนถ่ายคนนึงผมนี่มาที่ไปมาที่ออกตังค่าไปเองด้วยไม่บริษัทออกบริษัทพูดถึงให้ถ่ายนะขโมยถ่ายด้วยนะเขาไม่เข้าไปถ่ายนะตะการนั่นเหรอไม่ใช่ครับไอ้ที่มีกระเช้ากระเช้าขึ้นไปเราใช้กระเป๋าเนี่ยเดินทางเราใช้กระเป๋าเดินทางงั้นแล้วเราจ่อรูเราจ่อรูแล้วบอกไอ้จอยมึงไม่ต้องสนใจอะไรมึงถือแล้วเดินถ่ายไปเรื่อยที่มันก็เดินไปเรื่อยเช้าในนู้นเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะในที่ที่น่าบอกไอ้มึงถ่ายไปเฉยๆมึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปาโลมานั่นเหรออืมเขาไม่ให้ถ่ายคือไม่ให้ถ่ายหมายความว่าถ้าตั้งขากล้องเก็บตังไม่ได้ไม่ถ่ายเลยแต่จะไว้ในกระเป๋าโอ้โหนี่ถ้าจะของพี่เขามาดูหนังเราหน่อยจะถ่ายตอนไหนแต่คนทำอย่างฮีโร่นี่มีประโยชน์กับประวัติศาสตร์เยอะมีผู้สร้างหนังไทยหลายท่านที่ไปถ่ายสถานที่ที่แบบนี้ที่เขาห้ามถ่ายแล้วแอบถ่ายไว้อยู่ในฟิล์มงามนะแล้วปัจจุบันที่เหล่านั้นมันหายไปไงพอเขามาเจอในฟิล์มงามเขาบอกโอ้ยมันเป็นข้อมูลเลยไงว่าถ้าไม่มีคนรักถ่ายไว้เราก็จะไม่ได้เห็นเลยไงมันก็มีมันก็มีประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์นะครับคือมันไปแล้วมันไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้จัดเป็นนะครับแล้วแล้วทำไมอยู่ๆต้องเขียนบทให้บัตตี้ต้องพาดอนไปฮ่องกงไม่ตอนนั้นพอดีทางมันขายสายได้ขายสายได้พอได้สตางค์แล้วเฮ้ยไปเที่ยวแม่งเลยไปเลยก็ถ่ายอยู่แค่2คนแล้วทีมงานไปกี่คนไปครับ4คนทั้งหมด4คนไป4คนแกยังไม่ได้ไปเลยคิดดูสิพี่น้องไม่เอาไปอ่ะพี่ตากล้องคนนึงไปขึ้นสูงหน่อยตากล้องคนนึงป๊อปปี้ดอนผม4คนไปกะไปถ่ายแค่2เพลงเนี้ยนะถ้าไป2เพลงแล้วก็รถสลอยเข้าไป600บาท600เหรียญ600เหรียญรถสลอยนะที่ไปยืนถ่ายใกล้ๆนั่นน่ะทำไมถ่ายนะมันมีอิทธิพลสายหนังหรือเปล่าว่าคือสายหนังสมัยก่อนต้องมีดวงชีวันนะเล่นถึงจะซื้อต้องมีไปต่างประเทศมั้งนะต่างประเทศก็ไม่ได้คิดแต่เราคิดขึ้นเองเพราะว่าเราจะทำให้ความแตกของหนังให้คนดูว่ามีความสนุกเพิ่มเติมคือหนังเรื่องนี้สังเกตถ้าพูดเป็นเรื่องเวลาจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอาเพลินดูเพลินไปสนุกไปนั่นนะถ้าเพลินเพลินมีคนก็สงสัยน้องก็สงสัยว่านางฟ้าท่าเรือที่ฉายก่อนน่ะนางฟ้าท่าเรือทำไมออกมาปล่อยเพลงยาวรวดเลยอันนั้นคือโชว์เพลงโชว์เพลงเพลินอีกเพลินอีกแต่ว่าถ้าเทียบนะฟ้าท่าเรือกับเก้าล้านนี่ยังมีเหตุผลนะไอ้ต้องไม่มีเหตุผลไม่ใช่ไม่มีเลยดูไก่จำได้ใช่ไหมไก่จำได้ว่าไก่เล่นไก่ยังงงเลยว่าไก่เล่นเป็นอะไรเนี่ยสรุปเขาตกลงเป็นผู้ลาหรือเป็นตำรวจไม่เข้าใจก็โอเ
โอเคค่ะคือนี่หรอเขามีผมเข้าใจนะผมเดาเองนะว่าเขามีอะไรกับสายหนังต่างจังหวัดแน่พี่ว่าถ้าหนังเธอมาเนี่ยมีเพลงไม่ฉันจะซื้อไม่ใช่แต่เรียกว่าไม่มีแต่ว่ารอสายเกิดเป็นนักแต่งเพลงครับเราก็เฮ้ยเราไปพันว่าเพลงนี้มาไปพันไม่รู้ไปนะไปเอาไปเพลงเข้าหนังสมัยก่อนรู้จักแค่พันเดียวนะเพื่อนเพื่อนหลายคนเฮ้ยมันไปกินเหล้ากินเหล้าไปเหล้าพอละแต่ว่าส่วนตัวมันเป็นเที่ยวต่างหากครับเรื่องนี้ครับทุกคนเป็นหุ้นส่วนอ่ะเขาว่าเป็นหุ้นส่วนคือไม่จ่ายให้เลยคือจ่ายกับเขาบอกแล้วนะแบ่งคนละ50,000 บาทสุดท้ายแบ่งกำไรนั่นคือกำไรในห้างด้วยในห้างด้วยแต่ในห้างได้กำไรเทปให้หรอให้หรอนี่สมมติว่าปี2020นี่ถ้าฉายพี่เพ็ญภัยก็ใช้ฟิล์มหนึ่งก๊อปกับอีกโรงหนึ่งก็ใช้ก๊อปเดียววิ่งหรือว่าก๊อปสองก๊อปโรลก๊อปใช้18ก๊อปเรื่องนี้พิมพ์18ก๊อป35มมพิมพ์18ก๊อป18ก๊อปออกต่างจังหวัดอย่างที่หมูไปก๊อปหนึ่งพี่หมูไปนี่ไปในฐานะก๊อปของอะไรก็ได้ถือในฐานะสายอะไรก็สายอีสานสายอีสานทั้งสายเลยทั้งสายหมายถึงว่าในห้างเจ้าของหนังเดินเองใช่ไหมใช่ครับใช่เดินเองเก็บเองเดินเองเก็บเองอ๋อแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถามเพื่อเป็นความรู้คือว่าพอเดินเสร็จแล้วกากจะปล่อยให้หนังกางแปลงแล้วก็ขายไปอ๋อขายไปครับขายไปต้องมีกำหนดไหมว่าต้องเดินกี่โลถึงจะปล่อยกลับมีครับก็มีโบรกเกอร์ผมเดินไม่กี่โลแล้วผมก็กลับคืออธิบายนิดนึงนะครับนั้นสมัยก่อนเราไปฉายเนี่ยแค่เป็นพวกที่นั่งเราพอใจนะแบ่ง60-40อย่างนี้ยังเหมือนเดิมไหมห้าสิบอันนั้นเรื่องนี้50-50ไปเหรอทำไมอย่างนั้นเราหนังแบ่ง50-50 60-40นี้เจ้าของหนังได้ลงได้60บางเรื่องมันแล้วแต่เขาไปอีสานนี่ลงแบ่ง64ฮะลงได้4เจ้าของหนังได้6พี่ผมไปเช็คเกอร์แป๊บเดียวใส่จะไม่ชอบมั้งก็ชีวิตผมไม่ค่อยชอบเดินหนังบางเรื่องเจ้าของถึงต้องเดินเองแต่เจ้าของเดินเองก็คือเหนื่อยไม่คุ้มเอาเวลาที่จะเดินมาสร้างตัวใหม่ดีกว่าอย่างเฮลอนี่แกสร้างหนังบางทีปี1 2เรื่อง3เรื่องเพราะว่าปล่อยไปปุ๊บแล้วรีบสร้างใช่ๆจากไปก่อนใช่เมื่อกี้บอกว่า18ก็พี่ทั่วประเทศขายไปแล้วปริ้น16เนี่ยมันเกิดจากอะไรเอา16นี่ฟิตติ้งเนี่ยมาฉายจอทีวีปริ้นเพื่อฉายทีวีช่อง3อย่างนี้เหรอครับช่อง3ช่อง7เนี่ยก็ต้องใช้ปริ้นเขาใช้จากเครื่อง16ธรรมดาใช่มั้ยใช่ฮะท่านที่เคยดูหนังทีวีในสมัยก่อนถ้าเป็นหนัง35มมแล้วมีหนังมาฉายนะก็คือปริ้น16มีการพิมพ์เรื่องนี้ต้นฉบับจะเป็นปริ้น35มมใช่ใช่พอปริ้น16ก็จะเหลืออยู่3ม้วนเพราะม้วนมันความยาวต่างกันปริ้น16มีปริ้นไว้เยอะมั้ยตอนนั้นปริ้นเดียวเฮ้ยปริ้นเดียวปริ้นเดียวฮะปริ้นให้ที่ไหนฉายช่อง3ไปอยู่กับพี่เขาได้ยังไงนั่นแหละสิถึงพี่เขาพี่เขาเป็นคนได้อยากรู้มากเลยอยากทราบมากติดต่อพี่นี่ครับครับผมขอบคุณนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์นะฮะหนังไทยแล้วก็ผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะฮะที่ผมอายุ40ปีที่เฮียได้สร้างเอาไว้ทำให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นภาพและเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมชอบเนี่ยผมเป็นแฟนดอนสารเปียบแล้วก็ชอบเพลงยุคนั้นที่บอกว่ามันเป็นเพลงแปลงนะครับพวกเรดิบัม9ล้านแล้วอีกหลายเพลงชอบมากนะครับช่วงนั้นก็อายุสักประมาณผมถ้าผมบอกแล้วแต่ก็จะตกใจช่วงนั้นผมก็น่าจะอายุสักประมาณ20นะฮะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณ20ก็ได้ครับก็คือเป็นคนที่มีความalert นะฮะแล้วก็เป็นคนสนุกนะครับสมัยก่อนร้องรำทำเพลงไปทางจังหวัดเนี่ยก็อย่างขึ้นรถทัวร์นะฮะกอง4ใบนะครับแล้วก็ร้องยันตั้งแต่กรุงเทพยันบางแสนอย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็ไปนะครับแล้วก็จะร้องเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงดอนแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ดอนดังเพลงอันยุคนั้นก็ไม่ธรรมดาแกนิโอออกปุ๊บเนี่ยผมก็ปี้เลยทั้งอัลบั้มนะครับแล้วก็ร้องในกรุงเทพยันเชียงใหม่นะครับเราเป็นดาราเองเพราะคนเราร้องไม่ได้นะครับก็เป็นแฟนดอนมาแล้วก็รักในหนังไทยนะครับผมติดตามเรื่องหนังเนี่ยเฉพาะช่วงพีคๆเนี่ยผมมีหนังอยู่ประมาณ10กว่าเรื่อง
นะครับซึ่งตอนนี้ก็กระจายอย่างพวกพิษสนิทกันไปเก็บนานบางทีมันก็ชำรุดนะฮะชำรุดแล้วก็ถ้าเราไม่รู้จักเก็บเนี่ยฟิล์มมันก็จะเสื่อมนะครับแต่เรื่อง9ล้านเนี่ยผมเก็บไว้ประมาณจะ4-6 ปีมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดที่ได้มาเคยติดต่อทิ้งนะเคยติดต่อเอาท่านเคยติดต่อครับคือคุณโตอ่ะห่วงมากห่วงมากเพราะว่าชอบนะฮะเป็นดาราเป็นแฟนประจำดอนอยู่แล้วแล้วก็เฉพาะฉายดูเองนะฮะผมมีเครื่องฉายเอลโมอยู่2ตัวนะฉายดูเองเลยนะครับแล้วก็ไปฉายการแปลให้พวกเพื่อนชมบ้างไปบ้างก็เฮลกันดีนะฮะทุกคนก็เออมันแปลกดีทำไมมาจากไหนยังไงก็เป็นอะไรที่เรารักแล้วก็อยากอนุรักษ์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้เอาไว้ดูเดี๋ยวขอขัดนิดนึงชอบแต่คุณยอนนะคะดูชีวันไม่ชอบแบบนั้นบอกไม่ได้นะกรุณาบอกชอบอะชอบให้คนแก่ชื่นใจนะครับเซ็กซี่ขนาดนั้นถ้าใครดูแล้วไม่ชอบผมว่าผิดนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆแล้วอีกที่เหลือเนี่ยยังมีแก่เล่นนี้ไหมคะหลังที่มีอยู่ว่าน่าจะมีนะมันก็จะมีจะได้เอามาฉายดูกันบ้างต้องไปขอประสานงานให้ต้องมีครับไปขอประสานงานครับครับคุณประวิตรบอกว่าเมื่อกี้ไปฉายด้วยเหมือนไปฉายการแปลงไปฉายที่ไหนบ้างครับเคยไปฉายที่ไหนผมไปฉายชลบุรีครั้งหนึ่งนะครับก็งานมันเกิดเพื่อนแล้วก็ไปฉายโคราชที่อะไรนะที่ดังๆที่สุดอะชลบุรีเขาใหญ่เลยนะเขาใหญ่ฮะไปมาแล้วฮะก็ตอนนี้ก็อยู่เขาใหญ่วันหลังใครบอกนะครับก็ไปฉายงานแต่งเพื่อนนะครับพอฉายเสร็จเพื่อนก็พวกก็มาถามว่าติดต่อไปฉายหน่อยได้ไหมคิดเท่าไหร่ผมไม่รับฉายครับนี่มาฉายเพื่อนพวกเสียดายจังเลยก็ทานเลี้ยงไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยมันก็มีเวทีที่ล้อมนะผมก็จะพูดหนังพวกแบบฟังเพลงอะไรเงี้ยคืออยากสร้างบรรยากาศที่มันเป็นวินเทจเห็นอุทยานวังสองที่ก็ทำมาวางก็ไปฉายไปมาเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วงานลอยกระทงหรือไงนะฮะก็เขาจะมีงานจัดงานลอยกระทงแล้วก็ต้อนรับเสด็จพระเทพตอนคืนก็จะมีการเล่นต่างๆเขาบอกว่าขอให้ไปร่วมงานด้วยก็ไปฉายครับพี่พูดว่าไปฉายไปฉายใครฉายให้ใช่ครับใช่เองครับชอบมาชอบเพราะว่าเป็นคนชอบหนังกลางแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือผมเป็นคนชอบเก็บสะสมของวินเทจอยู่แล้วอะไรที่เป็นวินเทจเต็มบ้านนะอยู่ในลังในกล่องลื้อมาบางทีปวกกินก็มีนะครับก็แต่ว่าหนังเนี้ยเราพยายามดูแลเป็นอย่างดีนะผมจะเปิดแล้วก็คอยดูอยู่เรื่อยแล้วก็หนังเรื่องนี้จริงๆแล้วผมบอกว่าผมห่วงนะครับห่วงมากเพราะชอบพี่ก็ติดต่อไปเนี่ยประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตามไปผมก็บอกไม่ถ่ายนะครับแล้วขอเอามาก๊อปก็ไม่ถ่ายครับกลัวชำรุดกลัวมันหายไม่ได้คืนเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักที่นี่ไงยังไม่รู้จักที่นี่ก็ตอนหลังหายกันไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทักไปในเฟซถามว่าหนังยังอยู่ไหมเราก็เลยสนใจแล้วก็พอมาศึกษาเรื่องอะไรนะที่นี่ที่อนุรักษ์กันเองถ้าอย่างนั้นเราเก็บไว้คนเดียวในฟิล์มก็จะชำรุดใช่ไหมถ้าเรามีโอกาสได้เปิดเผยนะให้คนที่รักจริงๆได้ชื่นชมบ้างแล้วก็ได้ดูประวัติศาสตร์นะผมว่ามันน่าจะดีกว่าเราไปเก็บไว้ให้มันสูญเสียเปล่าๆนะครับก็เลยตกลงว่ามาคุยกันว่าจะเอาอย่างไรแบบไหนก็รู้สึกวันนี้ดีใจนะดีใจครับภูมิใจที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมแล้วก็มาอย่างเจอเฮียดังมาสมัย40ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็เป็นแฟนไทยอยู่แล้วนะครับลงชีวันอย่างเงี้ยคนดังๆต่างๆเนี่ยผมภูมิใจนะครับก็ยินดีนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมมีส่วนร่วมอนุรักษ์หนังไทยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเดี๋ยวเรามีอะไรกล่าวปิดไหมครับขอถามนิดนึงได้ไหมได้เหรอเข้ามาเลยขอถามเยอะหน่อยครับครับหนังเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์ตรงที่คุณเสถากับอานอนประชันเพลงไฮไลท์ตอนจบอะครับครับคืออันนี้จะบอกเรามีเทคนิคอันคือเพลงนี้คนละเพลงนะแต่เราตัดท่อนของเพลงมาใส่ประสานกันหนังนี้ไม่ใช่เพลงเดียวกันนะเป็นสองเพลงหมายถึงเพลงสุดท้ายใช่ไหมใช่แต่เราตัดคนละท่อนมาใส่กันแต่ว่าทำนองเดียวกันทำนองเพลงเดียวกันในแผ่นเสียงไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีในแผ่นขายไม่มีแต่เพลงในหนังนี่คือก็ตัดคนละท่อนใช่ครับไอ้ทำนองสามวันจากนารีของดอนสอนเปรียบชื่อเพลงสามวันจากนารีของเศรษฐาชื่อเพลงอะไรนะคุณทศพร
ฝันดีอย่างเราอะไรนะฝันดีอย่างเราสองเพลงมาประกบเพื่อให้เสมอภาคกันก็เตรียมบทเก่งกันเตรียมบทเก่งคือทำหนังนี่มันดับแปลตลอดก็เดี๋ยวดอนลงเสถียรทะเลาะกันอังเสือเหรอเป็นนิยมบรรยากาศมันจะมันจะลืมต้องใหม่ต้องจะถามอะไรอีกอันนี้เมื่อกี้จะถามว่าคนดูใช่ไหมคนไปดูถ่ายทำอะไรหรือเปล่าจะถามคุณดูชีวันนะครับว่าฉายานี่นะครับค่ะอันนี้มันมาตั้งจากเดี๋ยวนี้คุณดูได้มันคนอื่นยังไม่รู้ฉายาเลยฉายาอะไรก็สะโพกอมตะนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตจะเห็นได้ว่าสะโพกใหญ่มากก็ยังคิดเลยเฮ้ยเรื่องนี้ฉันใส่ชุดว่ายน้ำป่ะวะยังคิดว่านี่แต่โอ้โหมันพลาดไม่ได้อยู่แล้วค่ะคุณชีวันต้องใส่ชุดว่ายน้ำค่ะมันขายได้ชุดว่ายน้ำเปียกกระดังด้วยนะที่ตายจะเปลี่ยนกระดังด้วยนะซื้อจากพลังแดงคือสมัยก่อนนี้เสื้อผ้าอื่นมันต้องซื้ออะค่ะก็จะชุดว่ายน้ำเลยค่ะก็ต้องเรื่องต้องถ่ายหน่อยนะมีชุดว่ายน้ำนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านท้ายดินระเบิดค่ะฉายาฉายาเนี่ยค่ะได้จากคุณยิ่งยงเสด็จย่าจากไทยรัฐนะคะก็ตอนนั้นคือประกวดนางงามแล้วก็มาเล่นหนังค่ะก็ตั้งแต่วันนี้มาทุกคนก็พยายามดูสะโพกนะคะตอนนี้ก็บอกว่าได้เข้าตุ้มก็เรียกรูปร่างแอปเปิ้ลเราถ่ายสามมุมนะฉากนี้เราใช้30มวนนะเราใช้ฟิล์มทั้ง30มวนนะถือว่าหนังทั้งเรื่องนะสมัยก่อนถ่ายหนังบางเรื่องเนี่ย40มวนก็จบเรื่องแล้วที่บอกว่าถ่ายหลายมุมแต่ถ่ายกล้องเดียวสามกล้องถ่ายกล้องสามหลายมุมแล้วหลายครั้ง2ครั้งแล้วก็ครั้งนั้นก็หลายกล้องใช่มั้ยฉากนี้นะเราใช้กล้อง3ตัวถ่ายครับแต่ถ่ายแล้วเราลืมจ่อลืมกล้องคนอัพไม่ได้จ่อนะเราต้องมาถ่ายคนอัพกันหาที่มาใส่เทคนิคตรงนี้ใช่ๆครับเข้าใจอย่างพี่ออสใช่ถ้ายังไม่เข้าใจผมอธิบายก่อนครับแซวแกไม่ครับคือถือว่าเมื่อ40ปีที่แล้วมีฉากอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นมันโดดเด่นมากเทคนิคที่ดีมากสำหรับโครงการหนังไทยนะครับก็ต้องขอสมัยมากยกนิ้วให้อาพิชัยครับและทีมงานขอบคุณแล้วเขาโปรโมทเพลงขายครับผมอ๋อสรุปก็คือโปรโมทเพลงขายแล้วเขาย้ายร้านได้ก็เพราะเพลงนี่แหละที่เราลำดวยทองดีมันมีหนึ่งในหนังผมจับได้มันเป็นประโยคคำพูดพอเปิดเพลงดอนก่อนเสร็จท้าก่อนฝากที่หน้านอนตายเสร็จเพลงดอนจากใจทิ้งใจเสร็จแล้วก็ในรถทะเลาะกันแล้วนะคนขับรถบอกว่าอย่าฟังเพลงนี้เลยมาฟังเพลงลูกทุ่งตอนนั้นก็ถือว่าลำดวนและทองดีเป็นเพลงลูกทุ่งอะไรหรอประโยคแต่ไม่ทุ่งทุ่งประโยคดาแต่แล้วทำไมเพราะผมเอามาเข้าลูกมาเข้านางฟ้าพันเรือนะใช่ค่ะขอโทษนะคะลำดวนทองดีนี่แกร้องนางฟ้าพันเรือนไปหาแผ่นดูได้เลยแกยังงงเลยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันไว้ก่อนเราโฆษณานี่นั่งเรือจากเมืองนนท์ถึงเอ็มพายยังหนังหันเพราะว่าไอ้เพลงเนี่ยวนเต็มๆวนเต็มๆ20นาทีเต็มๆทั้งเรื่องเนี้ยนะผมว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนย้อนประวัติตอนที่ณวันเนี้ยเรากำลังอยู่ในยุคนั้นแล้วเป็นคนวัยนั้นนะครับมันมีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในโลกของณยุคนั้นนะแล้วก็ผมว่าดูแล้วเนี่ยพอเรามานึกย้อนกลับไปแล้วก็เพลมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะผมว่าชีวิตเราผ่านมาได้ถึงวันนี้ผมว่าชีวิตเราคุ้มมากคุ้มมากเพราะว่ามันมีอะไรดีๆที่มันผ่านเรามาได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ดีทั้งหมดในโลกใบนี้นะฮะมีคนดีๆที่สร้างอะไรดีๆเป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้ชื่นชมแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่สดชื่นมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ถือว่าเราใช้ชีวิตกันมาได้คุ้มนะคุ้มผมเนี่ยนะไม่รู้จะบอกว่าไงว่าทุกวันเนี้ยนะเราเองต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนะครับปีนี้เนี่ยอายุ59แล้วนะครับก็ถือว่าเราใช้ชีวิตมาได้คุ้มแล้วพอมาดูหนังเรื่องนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราผ่านยุคต่างๆมาได้จนกระทั่งวันนี้ยังสดใสอยู่นะครับขอบคุณเยอะหล่อนะครับที่ทำประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้ครับขอบคุณมากครับบังเอิญคุ้มกับหนังคือคุณสายยนต์ศรีสวัสดิ์สายยนต์ศรีสวัสดิ์ครับไปอยู่ที่ให้แค่รอพูดถึงเหมือนกับกลับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือเปล่าเริ่มทีเนี่ยเราอย่างนี้หนังเรื่องนี้เราอย่างนี้เราต้องการให้ใช้ชื่อ
ก็สายนกับอาตีสุริชัยเนี่ยเขาก็ช่วยในกำกับครับสายนเขาก็มาทีแรกเขาก็มาช่วยกำกับบทแล้วบอกเฮ้ยเอาชื่อไรขายเลยรับรองได้ตังค์แน่เพราะงั้นสายนกำกับละครให้รามคำแหงเจ้าหญิงใช่ใช่ใช่แล้วก็มาทำงานเนี่ยครับแรกเลยต้องใส่ชื่อในเครดิตว่าพุ่มกับเจ้าหญิงแสนดีเจ้าหญิงแสนดีมีพระเอกอยู่สองคนที่มาเป็นพระเอกนั้นฮะคาริมาผมจะพยายามโยงให้มันคืออย่างนี้ค่ะคุณจตุพลผู้บังคับบัญชานี่ก็เล่นเรื่องแรกกับแกนะคะชาติพยองซึ่งอันนั้นก็เป็นหนังที่แกภูมิใจมากมีโอกาสนะคะหามาฉายดูเป็นหนังคุณรุ่นของหนูรุ่นครับใช่ครับค่ะแล้วก็พระเอกอีกคนหนึ่งที่เกิดจากเจ้าหญิงแสนดีมี2คนวิทูลกรุณาใช่ครับนี่คือให้พี่เขาบอกผมไม่อยากบอก คือจุดนี้ที่เฮลโลเอาชื่อตัวนี้มาเพราะว่าตอนนั้นเจ้าหญิงแสนดีดัง ก็เลยเหมือนกับว่าให้คุณสายยนหลังๆสายยนศรีสวัสดิ์นี่มาทำบ้านผีปอบกลางลูกฟ้าเลยนะบ้านผีปอบที่เราวิ่งกันคุณตำรวจไปดูเนี่ยที่มันวิ่งสอดแต่คุณสายยนศรีสวัสดิ์ตอนนี้ก็ไปกำกับแม่นาคที่คาเบนละครแม่นาคกำลังถ่ายทำอยู่ดูพูดอะไรใหม่ก็ปิดท้ายหน่อยก่อนที่จะพูดก่อนครับจะพูดอะไรดีนะอะไรที่พี่หมูอยากพูดในวันนี้นะครับพูดเลยครับก็ตรงเนี้ยผมอยากจะมานานแล้วตอนมากับอาจารย์นักศึกษาก็ไม่ได้มาสักทีแต่สารักฉายนี่วันจันทร์นะไม่ใช่ใช่ใช่ไหมวันนี้วันนี้ครับหนังแสนรักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนให้อาจารย์นักศึกษาแล้วให้สุรินทร์เป็นคนไปเอามาเพราะว่าฉากรักนี่เป็นหนังที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมอยู่กับลุงกับป้าตั้งแต่เด็กแล้วเป็นหนังที่ชอบมากหลับตานึกได้เลยตาโถคุณทิ้งอะไรเนี่ยแล้วมันยังฝังใจอยู่แล้วผมเนี่ยมีคิดว่าจะเอามาทำไงมาทำแต่ไม่ได้ทำเพราะว่าอันน้อยกลัวที่อันน้อยเข้ามาทำก่อนแต่ว่าผมจะเอาสาวพงเล่นยาวเอกเล่นก็เลยหลุดไปไม่ได้ทำแล้วก็ผมก็ไปอยู่กับพันนาแต่ตอนนี้ไปอยู่อีสานอย่างเดียวนะครับก็มีแค่นี้ประวัติผมไม่มีในโลกนี้ผมขยายความนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เขาพูดเพราะพี่เขาพูดสั้นสุรินทร์ก็คือคุณสุรินทร์ชุมพานิชที่ทำบ้านผีปอบนะครับพี่เขาพูดสั้นไปกันไปค่ะก็เอาเป็นว่าแกสรุปให้ดีกว่านะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านและคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีหนังของทีมงานพวกเราเนี่ยเราก็จะมากันอีกวันนี้ดีใจมากเพราะว่าพวกแก่เนี่ย3คนเนี่ยหน่วยกล้าตายแล้วอยู่ยงคงกระพันมากเลยนะคะอย่างคุณพิชัยน้อยรอดเนี่ยก็ไปไหนคนก็รู้จักหมดนะคะเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วสามารถที่สร้างหนังเนี่ยโดยที่ว่าบางทีไม่มีบทอะค่ะแต่ดาราทุกคนร่วมใจกันเล่นเพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถทำหนังออกมาเป็นหนังอ่ะเอาสิเอาเขาแต่ว่าคือเรารักเขานะคะเขาเป็นคนมีน้ำใจพี่หมูวันนี้ก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาต้องใช้คำว่าร่วมเป็นร่วมตายร่วมอดร่วมอยากกันมาคือเราดีใจมากที่ทุกคนได้มาที่นี่นะคะก็อยากฝากทุกคนว่ามีโอกาสก็อนุรักษ์หนังไทยชวนกันมาดูเยอะเลยนะคะถ้ายังไงแล้วก็อยากให้พี่หล่อต่อไปนะคะหาหนังเก่าๆมาฉายกันแล้วชวนพวกเนี่ยวัยหวานทั้งหลายเนี่ยเรามาย้อนอดีตกันมาเฮฮากันเรายังมีหนังจีนอีกหลายเรื่องนะครับริปัดไซเกมทานพงศ์เฮลล์พงศ์เฮลล์แล้วยังมีหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องนะสองเสือต้องเสือใจสิงใจสิงนี่พูดไว้แต่ไม่ฉายนะพูดเฉยแล้วยังมีเรื่องไอ้ดำปรับปรุงไว้ยังไม่เคยฉายคนไทยเลยเห็นไหมซ่อนไว้เยอะครับเรียนเป็นนักเรียนนะครับตอบสายเสียงเนี่ยสนุกสนุกผมโดดตึกแทนตัวขาหักเลยเดี๋ยวผมกลับไปดูฟิล์มก่อนมีหรือเปล่ามีสองเสือจริงมีแต่ว่ามันพูดฝรั่งพูดฝรั่งพูดอย่างเดียวภาษาต่างประเทศมากับผมอ่ะเนี่ยเราเอาไว้โอ้โหมีเรื่องคุยกันเยอะใช่ค่ะเอาคุณประวิตรปิดท้ายหน่อยครับก็ในฐานะที่คุณพวิทย์อยู่ก็ได้รักษาฟิล์มนะได้มาผู้รักษาฟิล์มแล้วก็ได้มาเป็นสมาชิกใหม่ของเพราะว่าถือว่าเขาคือว่าเราคนเรามีบุญตาวันนี้เราได้บุญตาได้ดูหนังเรื่องนี้ครบสมบูรณ์ผมเองมีไม่ครบเลยผมเองมีหนังไม่ครบเลยทุกวันเนี่ยผมก็หาอยู่ผมเคยติดต่อเขาหนึ่งครั้งจะขอซื้อเขาเขาก็ไม่ขาย
แล้วทำยังไงเพราะคุณต้องเป็นคนติดต่อผมต้องขอประธานอภัยเพราะไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ถ้าเป็นเจ้าของนี่อาจจะได้ชมจะทำครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในวันนี้แล้วก็ถือว่าผมบอกกับคุณนัทแล้วว่าของรักของห่วงนะเขาบอกขอชมหน่อยขอชมหน่อยก็มาคุยกันแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นอะไรที่สำคัญขนาดนี้แต่ว่าณวันนั้นก็ยังภูมิใจวันนี้ภูมิใจกว่าเพราะว่าเฮียบอกว่ามีก๊อปปี้เดียวแล้วก๊อปปี้นั้นมันจะอยู่ที่เราโอ้โหมันเป็นอะไรที่เราดีใจนะที่เราเก็บรักษามันไว้ได้แล้วก็ผมดูแลมันอย่างดีนะครับถือว่าผมรักในสิ่งที่หลายคนรักแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของเฮียนะครับผมดีใจมากแล้วก็ขอให้เราร่วมอนุรักษ์ไว้นะครับหนังไทยดีแบบนี้จะได้ร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆของเรานะครับขอบคุณครับครับผมครับอันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมสนทนากับรายการฉายภาพยนตร์วันนี้ตอนนี้ขอเชิญประธานอีกครับมอบของที่ระลึกครับเดี๋ยวผมใส่เลยครับขอบคุณมากครับท่านนี้มอบให้คุณประวิตรครับใส่เลยใส่เลยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเนี่ยเสื้อนี้ก็เป็นของคุณเล็กนะครับคนนี้นะครับเป็นผู้ทำให้นะครับร้านบันเทิงนิยมนะครับใช่ไหมบันเทิงนิยมป่ะโอเคครับร้านบันเทิงนิยมอันนี้ของคุณประวิตรนะครับได้ภาพแล้วนะครับสมัยก่อนเราทำเสื้อไม่มีพี่ไก่ดวงชีวันครับตัดตรงถึงกับข้างกับข้างพีชมอบให้พี่ไก่ดวงชีวันครับครับถัดมาก็เป็นพี่หมูนะครับพี่หมูอัครพลเฉลิมสงวนกิจอัครพลพกพิษตลอดเลยครับสงวนเกียรตินะครับกล้องครับสุดท้ายครับพี่อะไรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมากับพี่ไก่นะเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วยกันดูบทครับหันให้ถ่ายรูปให้หน่อยนะถ่ายยังโอเคนะครับ